สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับถึงเรื่องสิทธิหน้าที่สิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภรรยานะครับพอเราพูดถึงสิทธิหน้าที่นี่เราก็ทราบได้ทันทีว่าสามีภรรยานี่มีหน้าที่ต่อกันหลายประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้นะครับจะเห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้ทำตัวอย่างในการครองเรือนหรือมีครอบครัวนะครับท่านนบีก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกนะครับและท่านนบีก็ได้พูดถึงหน้าที่ของสามีต่อภรรยาว่ามีอะไรบ้างตลอดจนหน้าที่ของภรรยาที่มีต่อสามีที่จะต้องปฏิบัติต่อสามีมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเริ่มด้วยหน้าที่ของสามีต่อภรรยาก่อนนะครับสามีนั้นจะต้องปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวโดยมีความซื่อสัตย์มีความเมตตามีความรักมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ดูแลครอบครัวนะครับอันครอบครัวก็ทราบว่าอันประกอบไปด้วยภรรยาแล้วก็ลูกๆนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าอัรริญาลุกาวามูนะอัลนิซาผู้ชายคือผู้ดูแลผู้หญิงก็หมายความว่าสามีเป็นผู้ที่จะต้องดูแลภรรยาบิมาฟัดดัลลอฮุบะดอฮุมอะลาบะดินด้วยความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงอัลลอฮ์ให้อะไรมากกว่าอัลลอฮ์ให้ผู้ชายแข็งแรงนะอัลลอฮ์ให้ผู้ชายมีความอดทนมากกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นหน้าที่การดูแลภรรยาจึงเป็นหน้าที่ของสามีนะครับวะบิมาอัมฟะกูมินอัมวาลิฮิมและด้วยสิ่งที่พวกเขาได้จ่ายไปจ่ายส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของเขาไปในการเลี้ยงดูภรรยาในการเลี้ยงดูครอบครัวนะครับจากองค์การนี้เราก็ทราบได้ชัดเจนว่าผู้สามีจะต้องดูแลภรรยานะให้ความรักความเมตตาความอบอุ่นกับภรรยานะครับไม่ทำร้ายจิตใจภรรยานะถ้าหากว่าสามีทำหน้าที่นะทำหน้าที่ของสามีอย่างดีนะภรรยาก็จะได้รับความสุขอบอุ่นในการอยู่กันฉันครอบครัวถ้าสามีเป็นคนไม่ดีคนกักขระพูดจาก็ไม่ดีนะขาดความรักขาดความเห็นอกเห็นใจแถมยังไม่ดูแลไม่ดูแลภรรยาไม่ดูแลครอบครัวนะครอบครัวจะเป็นยังไงก็ช่างนะไม่ได้สนใจถ้าเป็นอย่างนี้
ไม่ดีเพราะว่าผิดคำสอนของศาสนานะผิดทั้งที่อัลลอฮ์ได้สั่งไว้ในกุรอานและท่านนบีได้สอนไว้ในสุนนะของท่านนะครับประการที่สองสามีจะต้องให้เกียรติต่อภรรยาปรึกษาหารือในกิจการต่างๆของครอบครัวนะแก่ภรรยาให้แก่ภรรยาแล้วก็พูดดีทำดีต่อภรรยาปฏิบัติดีต่อภรรยาอัลลอฮ์กล่าวว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับนางคืออยู่ร่วมกับภรรยาเนี่ยด้วยความดีนะไอ้คำว่าด้วยความดีตรงนี้เนี่ยนักอธิบายอัลกุรอานเช่นท่านอิบนุอับบาสนะครับท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าสามีจะต้องทำดีต่อภรรยาพูดดีต่อภรรยานั่นเรียกว่าตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้ถ้าสามีพูดดีทำดีกับภรรยาแล้วภรรยาก็จะโต้ตอบมากับสามีในลักษณะเดียวกันก็คือเรื่องดีถ้าสามีไม่ดีต่อภรรยานะไอการโต้ตอบจากภรรยาก็จะเป็นการโต้ตอบที่ไม่ดีเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายก็จะอยู่ไม่ได้ครอบครัวก็อาจจะต้องมีการหย่าร้างมีการเลิกกันไปอะไรกันไปเพราะอันเนื่องจากว่าสามีกับภรรยาลงกันไม่ได้นะมีปัญหาพอมีปัญหาเลยไปถึงลูกนะท่านต้องระวังให้มากนะครับต้องระวังว่าท่านจะทะเลาะกับภรรยาเนี่ยให้ลูกเห็นนี่ไม่ได้เลยให้ลูกได้ยินนี่ไม่ได้นะถ้าหากว่ามันสุดที่จะต้องมีเรื่องคุยกันอะไรกันเนี่ยท่านก็ต้องไปคุยกันเงียบๆนะมีอย่างมีสติอย่าทำอะไรที่ขาดสติเพราะว่าเรามีลูกอยู่พอลูกมันเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันนี่นะโอ้โหจิตใจของลูกนี่มันไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดสามีพ่อกับแม่ทะเลาะกันถึงขั้นแยกทางกันนี่หัวใจแตกสลายลูกหัวใจจะแตกสลายด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านต้องระวังโดยเฉพาะยิ่งสามีต้องระวังวาจาระวังคำพูดระวังการกระทำที่จะต้องให้ดีในครอบครัวนะอย่างนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ตอนหนึ่งว่าคอยรู้กุมคอยรู้กุมลีอะห์ลิฮีวะอานาคอยรุลลีอะห์ลีนะผู้ที่ดีที่สุดในพวกท่านคือผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาและฉันก็เป็นคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันนี่นบีบอกว่าอย่างนั้นเพราะงั้นเราต้องเอาตัวอย่างจากนบีมาว่าเราจะต้องเป็นคนดีในครอบครัวปฏิบัติดีต่อภรรยาปฏิบัติดีต่อครอบครัวต่อลูกนะแล้วก็ชีวิตก็จะมีบารากะอัลลอฮ์ก็จะให้ความจำเริญกับครอบครัวกับชีวิตของเรานะครับถ้าเราอย่างที่บอกไปแล้วนะครับปฏิบัติไม่ดีต่อภรรยาต่อลูกแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลเสียทั้งนั้นเลยไม่มีผลดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ประการที่สามจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยาตามความเหมาะสมนี่ก็หมายความว่าค่าเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูครอบครัวลูกนี่สามีเป็นผู้จ่ายจะเบี่ยงเบนจะผลักภาระตรงนี้ไปให้กับภรรยาไม่ได้นะบางครอบครัวไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับพยายามที่จะให้ไอ้ค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ย
เป็นเรื่องของภรรยาไม่ใช่เป็นเรื่องของสามีที่สามีจะต้องจ่ายให้ภรรยาสามีจะต้องจ่ายให้กับลูกนะครับบางคนสามีอย่างที่บอกนะไม่ค่อยได้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะออกไปไหนตาไหนกันไม่ได้สนใจครอบครัวค่าว่าครอบครัวจะมีค่าใช้จ่ายไหมลูกจะมีเงินไปไหมเงินไปโรงเรียนอะไรต่อมีอะไรค่าเล่าเรียนลูกอะไรไม่ได้ใส่ใจโยนกองไปให้กับภรรยาอันนี้มันไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งนบีสอนเอาไว้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าวะละฮุนนะอะลัยกุมริซกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะบิลมารูฟรอวาฮูมุสลิมนะก็แปลว่านางเนี่ยมีสิทธิ์เหนือพวกท่านนั่นก็คือค่าใช้จ่ายของนางนาฟะกอของนางและก็เครื่องแต่งกายของนางเห็นไหมมีสิทธิ์เหนือพวกท่านหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าพวกท่านเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับนางจ่ายอะไรบ้างค่าเลี้ยงดูแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะครับตามความเหมาะสมจริงๆศาสนานี่ได้กำหนดว่าตามฐานะของสามีไม่ได้ตามฐานะของภรรยาในการจ่ายนฟะกอนะตามฐานะของสามีคืออะไรล่ะก็คือถ้าสามีมีฐานะอย่างไรก็จ่ายอย่างนั้นมีฐานะยากจนก็จ่ายภาษาจนฐานะปานกลางก็จ่ายภาษามีฐานะปานกลางถ้ามีฐานะดีก็จ่ายในฐานะมีฐานะดีนะครับไม่ต้องไปคำนึงว่าโอ้ไปได้ภรรยารวยมาภรรยาใช้เงินวันละ 1,500 2,000 เราก็ต้องจ่ายตามไปจ่ายให้วันละ 1,500 2,000 ไม่ใช่อย่างนั้นคือจ่ายตามฐานะเรามีกำลังแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นสมมุติเราสามารถที่จะให้ภรรยาเป็นรายสัปดาห์สมมุติว่านะให้ภรรยาสัปดาห์ละ 1,500 บาทหรือ 1,000 บาทบวกค่าลูกไปด้วยพันเป็น 1,500 บาทค่าลูกไปโรงเรียนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายตามนั้นนะถ้าเราไปดูว่าภรรยาบางคนก็มีฐานะดีอาทิตย์หนึ่งใช้เงิน 6-7,000 บาทอย่างเงี้ยว่าบางทีเป็นหมื่นเนี่ยสมมติว่าเราไม่จะไหวจ่ายเราก็ไม่ไหวจ่ายก็จ่ายตามฐานะเรานั่นคืออิสลามได้กำหนดอย่างนั้นนะครับเราก็ทราบไปแล้วว่าหน้าที่ของการจ่ายนฟะกอหรือค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยานั้นเป็นหน้าที่ของสามีแล้วก็ไปดูเรื่องเครื่องแต่งกายของภรรยาด้วยนะภรรยาเขาก็ต้องมีชุดมีอะไรเขาอะไรต่ออะไรเขามาบอกเราว่าอยากจะได้ชุดนั้นชุดนี้เราก็ต้องจ่ายให้ต้องซื้อให้อะไรให้หรือว่าไม่ได้ไปซื้อเองหรอกเราจ่ายเงินไปเพราะว่าเขาไปซื้อเขาเองไปเลือกเองอะไรเองอย่างนี้เป็นต้นพอเราซื้อมาบางทีก็ไม่เหมาะสมกับเขาอะไรนะอย่างนี้ไปนะด้วยเหตุนี้แหละครับเราสรุปจากฮะดีษบทนี้ว่าค่าครองชีพนะแล้วก็ค่าเครื่องแต่งกายเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องจ่ายนะในปัจจุบันนี้นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายอย่างนะครับนอกจากค่ากินค่าอยู่ค่าแต่งกายแล้วยังมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ยารักษาโรคเครื่องสำอางแปรงสีฟันยาสีฟันแป้งอะไรต่ออะไรหลายอย่างหมดเลยแหละทั้งหมดเนี่ยนะสามีต้องตามไปจ่ายหมดตามหน้าที่เป็นอย่างนั้นนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าจะไปโยนหน้าที่ตรงนี้ให้กับภรรยาไม่ได้เพราะว่าสามีจะต้องรับผิดชอบท่านนบีสอนอย่างนั้นนะครับ 4. สามีจะต้องให้ความรู้ทางศาสนาแก่นางเออ
ห้ามปรามในสิ่งที่นางทำไม่ดีละเมิดบทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่ได้นะต้องบอกต้องสอนนะถ้าเป็นหลักการศาสนาพื้นฐานถ้าสามีสอนภรรยาไม่ได้ภรรยาไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับสามีต้องหาครูมาสอนนะครับต้องหาครูมาสอนตัวอย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นฟัรดูอีนเป็นฟัรดูอีนหน้าที่ของทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องอัลกุรอานและอ่านกุรอานให้ถูกต้องนะถ้าสามีไม่สามารถจะสอนได้ก็ต้องหาครูมาสอนแล้วก็รู้กฎอีมานรู้กฎอิสลามตรงนี้เป็นฟัรดูอีนนะสามีก็ต้องสอนภรรยาถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องหาครูมาสอนนะนะบางคนไม่เข้าใจนะภรรยาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วก็สามีก็ไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้บางทีก็สามีเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันหาครูก็ไม่หามาสอนแล้วแต่ตามเรื่องทำตามราวไปอะไรทำนองนี้นะครับจะทำตามเรื่องตามราวเนี่ยมันไม่ได้เพราะเราต้องเอาอิสลามมานำชีวิตนะเอากรอบที่อิสลามวางไว้เนี่ยมาดำเนินชีวิตตามนั้นนะครับเสร็จแล้วไปดูในอัลกุรอานสิครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอพวกท่านทั้งหลายจงป้องกันตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกครอบครัวนั้นอันประกอบไปด้วยภรรยาและก็ลูกๆนะต้องป้องกันการป้องกันพวกเขาให้พ้นจากไฟนรกก็คือให้ครอบครัวเนี่ยดำเนินชีวิตตามอิสลามนะมีบรรยากาศอิสลามภายในบ้านอย่างน้อยที่สุดอ้าวเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์นะครับที่เขาพูดเรื่องศาสนาอิสลามเดี๋ยวนี้มันมีการศึกษาแพร่หลายนะครับมีทั้งสถานีวิทยุมีทั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับนั่นก็บอกให้เขาสนใจเรื่องศาสนาถ้าตรงไหนเขายังคุมเครือก็ชี้แจงให้เขาฟังบางคนน่ะภรรยาถามสามีว่าบางไอ้ละหมาดเนี่ยไอ้ดูอาในละหมาดเนี่ยนั่งระหว่างสองสุญูดเนี่ยอ่านรอบเบียฟิตลีไปถึงไปแค่ไหนล่ะสามีบอกว่าเธอท่องมาแค่ไหนเอาแค่นั้นละ ไอ้ภรรยาเนี่ยไปจำมาแค่รอบเบียฟิตลีรอบเบียฟิตลีมานี่ก็ไอ้รอบเบียฟิลีรอบเบียฟิลีเนี่ยละหมาดมา15ปีแล้วอยู่ต้นเก่าแล้วไม่ได้อันว่าจะจบต้นนี่เขาสอนกันยังไงอะไรไงสามีก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็บอกว่าเอ้ยนะท่องมาแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นไม่ได้จะต้องอัปเกรดไอ้การละหมาดเนี่ยมันให้มันสูงขึ้นมานะทีแรกเราอาจจะบอกว่าเอาละรอบบิฟิลีนะนะเอาต้นนั้นสั้นแค่นั้นไปก่อนเสร็จแล้วพอนั้นเราก็ค่อยๆศึกษาว่าเอารอบบิฟิลีวะฮัมนีวะญบุตนีวะซุกนีวะอาฟีนีวะฟูอานีอะไรท่องให้จบต้นอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาละตรงนี้สรุปว่าสามีเนี่ยจะต้องอะไรนะจะต้องสอนศาสนาให้กับภรรยาถ้าไม่สามารถจะสอนศาสนาให้กับภรรยาได้ก็ต้องหาครูมาสอนนั่นแหละเราจึง
จึงเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยาแต่ยังไม่จบนะครับผมจะได้นำมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อสำหรับวันนี้อบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม